ก็อยากจะนำเสนอว่าพบธรรมะที่เป็นศาสตร์พระราชาดีกว่าตั้งชื่อว่าธรรมะที่เป็นศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาที่เน้นคือพระพุทธเจ้าให้ไว้แนะนำไว้ว่าทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัตตวังตะปังอโกทังอวิหิงสันจะขันติจะอวิโรธนังสิบข้อเราเรียกกันว่าทศพิตรราชธรรมแต่วันนี้ไม่ว่าหมดหรอกสิบข้อนั้นทานังก็คือการให้หนึ่งการให้เรียกว่าทานสองศีลังเรียกว่าระเบียบวินัยปฏิบัติให้เคร่งครัดเข้มแข็งดีงามสามปริจจาคะคือความเสียสละสี่ก็คืออาชวะความซื่อตรงความตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตห้าก็คือมัถวะความอ่อนโยนความสุภาพความเรียบร้อยความน่ารักตปะก็คือความเข้มแข็งโดยเฉพาะยิ่งจิตใจที่เข้มแข็งที่จะเอาชนะกิเลสได้อโกทังก็คือความไม่โกรธเก็บความโกรธได้ข่มความโกรธได้ระงับความโกรธได้อวิหิงสังก็คือความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งหลายทั้งปวงขันติก็คือความอดทนอดทนอดกลั้นอดออมทนต่อความเหนื่อยยากลำบากทนต่อความเจ็บใจทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยและอดกลั้นต่อคำกล่าวล่วงเกินของคนอื่นเขาอาจจะนินทาว่าร้ายเขาอาจจะพูดลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามช่างเขาประไรทนได้ข้อที่10สุดท้ายก็คือข้อที่ไม่ทำไม่ประพฤติให้ผิดให้ออกนอกแถวนอกแนวนอกระเบียบนอกจารีตนี่10ข้อเรียกว่าเป็นธรรมของพระราชาเรียกว่าเป็นศาสตร์พระราชาโดยตรง